ดีครับถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรานะครับ True Innovation Award The New Era และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียของคนไทยนะครับซึ่งการแข่งขันของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับก็คือ InnoTree นะครับและ Idea Seed นั่นเองนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับเราจะมาลุ้นกันนะครับแล้วก็มาร่วมติดตามกันนะครับว่าตัวแทนนะครับจาก Idea Seed ในรอบ Battle เนี่ยนะครับที่จะเข้าสู่รอบ Final เนี่ยจะเป็นใครบ้าง นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเรามาพบกับคณะกรรมการที่น่ารักของเราดีกว่านะครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับเตรียมพบกับโจทย์หนักๆนะครับแล้วก็นวัตกรรมนะครับที่บอกได้ว่าเลือกยากมากๆว่าจะเป็นนวัตกรรมใดที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคณะกรรมการท่านแรกอาจารย์บุริมโอทกานนท์รองคณบดีงานหลักสูตรไทยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่3คุณธงชัยวัฒนโสพลวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดท่านที่4ดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธหรือดร.ยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและท่านสุดท้ายพิธีกรและนักแสดงสุดหล่อคุณเป๊กเปรมนัสย้ำกติกาอีกสักรอบแล้วกันนะครับว่าผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้นะครับรอบแบทเทิลเนี่ยนะฮะจะต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการของเรานะครับทั้ง5ท่านซึ่งมีเวลาตอบคำถามแต่ละข้อเนี่ยข้อละ1นาทีนั่นเองครับแถมเนี่ยยังมีเวลาพิเศษให้1นาทีนะครับใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นครบคำถามจากกรรมการปุ๊บเนี่ยนะฮะคำถามจากแต่ละฝั่งเนี่ยนะฮะจะต้องยิงกันเองครับโยนกันเองเลยว่าได้ไปเตรียมจับจุดอ่อนหรือว่าข้อด้อยหรือว่าข้อสังเกตอะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้กรรมการของเราเนี่ยนะฮะได้เอาข้อมูลไปเสริมในการตัดสินใจบ้างหรือเปล่านะครับแล้วท้ายที่สุดนะฮะกรรมการของเราก็จะตัดสินครับว่านวัตกรรมใดจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนั่นเองนะครับอีก2นวัตกรรมที่เหลือเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคู่ที่แล้วเนี่ยโอ้โหเขาแบทเทิลกันแบบสูสีคู่ขี้มากๆคู่นี้ผมเชื่อว่าก็มันไม่แพ้กันนะครับเราไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับการแข่งขันในรอบแบทเทิลประเภท Idea Seed ผ่านไปแล้ว3คู่ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลไปแล้วได้แก่ทีมเจ้าของไอเดียเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมทีมชาราสมาร์ทซิสเต็มและทีม SMA Heat Engine สัปดาห์นี้มาลุ้นกันครับว่าทีมใดจะผ่านเข้ารอบไฟนอลไปเป็นทีมสุดท้ายการแข่งขันในรอบแบทเทิลคู่ที่4 The Lost Sky Identify Systemพบวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนเมื่อ2นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนมาแข่งขันกันรับประกันความเข้มข้นไม่แพ้ทุกคู่ที่ผ่านมาแน่นอนครับตอนนี้เราลองไปทบทวนเส้นทางกว่าจะมาถึงรอบแบทเทิลของทั้ง2ทีมกันดูก่อนเริ่มจากทีม The Lost Sky Identify System ตัวแทนสายดีที่ผ่านรอบ At First Sight มาได้โดยมีคณะกรรมการเลือกให้เก็บนวัตกรรมไว้3ท่านกลับ2ท่านเรียกว่าฉิวเฉียดจริงๆครับแต่เมื่อผ่านมาถึงรอบ Direct Cell แล้วทีมนี้ก็ทำการนำเสนอผลงานเรียกคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวภาพรวมระบบของเรานะคะเราทำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android นะคะโดยตัวแอปพลิเคชันของเราจะทำหน้าที่แค่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปประมวลผลในตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราค่ะจากนั้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งกลับมายังแสดงผลที่หน้าจอของส่วนแอปพลิเคชันค่ะตัวอย่างลักษณะภาพด้านล่างนะคะเราจะฟิกซ์แบ็กกราวไว้ค่ะเงื่อนไขของแบ็กกราวของเราก็คือจะเป็นแบ็กกราวพื้นสีฟ้าสีเรียมนะคะจากการทดสอบเบื้องต้นนะคะสังเกตที่ภาพใบหน้าปกติค่ะเรานำจำนวนภาพเข้ามาทดสอบจำนวน20ภาพค่ะใช้คนทดสอบ20คนปรากฏว่าระบบของเราสามารถระบุถูกต้องได้ถึง18คนนะคะซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องประมาณ 90% เลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับการนำไปใช้งานจริงนะคะกำลังศึกษาเกี่ยวกับในขั้นตอนของการทำให้แบ็คกราวด์เนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะสำหรับการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้งานนะคะก็คือเป้าหมายหลักของเราก็คือใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมค่ะจะไปทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการตามหาบุคคลสูญหายส่วนผลพลอยได้ของตัวระบบนี้นะคะก็คืออาจจะแก้ปัญหาอาชญากรรมหรือว่าใช้ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรได้ค่ะขอบคุณค่ะผู้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมที่น่าสนับสนุนอีกหนึ่งชิ้นนะครับ
และตอนนี้น้องๆสมาชิกทีม The Lost Guy Identify System ก็มาเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจาก True Innovation จะเสริมจุดแข็งอะไรให้กับนวัตกรรมได้บ้างลองไปฟังกันดูครับทีมนี้ครับเป็นทีมที่มีพลังเยอะมากมีความตั้งใจดีที่จะทำนะครับสิ่งสำคัญคือความแยบยลในการคิดในการทำแอปพลิเคชันว่าสังคมและชุมชนในการใช้แอปจะเกิดขึ้นได้ยังไงและทำไงให้ตัวแอปสามารถที่จะรันต่อโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคแต่ให้ระบบสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับนี่คือโจทย์ที่ให้น้องเข้ากลับไปคิดส่วนคำแนะนำที่ได้หลังจากการพูดคุยกับดร.ครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีที่พวกเราใช้ในระบบเราเนี่ยอาจจะเก่าไปนิดนึงเก่าไปหน่อยนะครับก็ได้ต้องไปศึกษาเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มก็ส่วนเรื่องทุนสนับสนุนของแอปก็คงมาจากการที่เรามีโฆษณาติดเข้าไปบ้างในระหว่างการรันแอปพลิเคชันของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอที่จะทำให้ระบบและเซิร์ฟเวอร์เราสามารถอยู่ได้เพื่อชุมชนต่อไปตอนนี้เรามาลองดูเส้นทางก่อนจะมาถึงรอบแบทเทิลของอีกหนึ่งทีมกันต่อครับกับทีมวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนตัวแทนสาย4ที่อธิบายไอเดียในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างน่าสนใจจนผ่านรอบแอดเฟิร์สไซต์มาได้โดยมีคณะกรรมการเลือกให้เก็บไว้ถึง4ท่านจนได้มานำเสนอผลงานในรอบไดเรกเซลในที่สุดนวัตกรรมของเรานะคะได้ใช้กังหันลมแกนหมุนในแนวแกนตั้งนะคะซึ่งแกนหมุนแล้วก็ตัวใบพัดนะคะจะตั้งฉากกับทิศทางลมค่ะสามารถรับลมได้ทุกทิศทางนะคะโดยที่กังหันลมชนิดนี้นะคะเหมาะสมกับประเทศไทยของเรานะคะที่มีความแปรปรวนแล้วก็ความเร็วลมที่ต่ำด้วยค่ะค่ะนวัตกรรมของเราก็คือเป็นกังหันลมแบบดักเบสซึ่งก็คือเป็นใช้แรงลมในการผลักให้ใบพัดมันหมุนค่ะมีผู้วิจัยเนี่ยสามารถทำกังหันลมแบบนี้ได้วัดกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดถึง300วัตต์เลยค่ะโครงสร้างที่เราจะใช้หลักๆเลยก็คือเจ้าตัวสแตนเลสสตีลนะครับตัวสแตนเลสนี้มีความแข็งแรงมีความคงทนแล้วก็มีอายุการใช้งานอย่างยาวนานแล้วก็ทนต่อสนิมด้วยครับต่อมาเรามาดูเจเนเรเตอร์นะครับหลักการทำงานของเจเนเรเตอร์ในเจเนเรเตอร์ก็คือง่ายๆครับคือเปลี่ยนพลังงานกลนะครับที่ส่งไปต่อแกนเพลานะครับไปหมุนกับเจ้าตัวโรเตอร์นะครับซึ่งตัดผ่านกับขนลวดทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นมานะครับส่วนเจเนเรเตอร์ที่เราใช้นะครับก็คือเจเนเรเตอร์จากเครื่องซักผ้าครับเจ้าตัวนี้ครับจะเป็นมอเตอร์ประเภทเพอร์มาเนนต์แมกเนตนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมาประยุกต์นำมาใช้เป็นเจ้าตัวเจเนเรเตอร์ต่อไปครับพลังงานลมก็อยู่คู่กับคนไทยแล้วก็โลกมานานนะคะกลุ่มของเราก็มีนวัตกรรมแบบ2แบบก็คือติดไว้บนหลังคาบ้านกับติดไว้บนพื้นลานโล่งๆนะคะเรียกว่าเป็นทีมที่มีไอเดียเพื่อชุมชนอย่างชัดเจนน่าประทับใจทีเดียวครับมาดูกันว่าเมื่อทีมนี้เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจาก True Innovation แล้วจะเป็นอย่างไรหลายทีมนะครับที่มีเทคโนโลยีดีๆในมือเนี่ยที่มาจากคณะวิศวะหรือคณะวิทยาอย่างเช่นทีมวายุเนี่ยมักจะยึดติดกับเทคโนโลยีของตัวเองจนลืมมองไปว่าจะเอาไปใช้อะไรใช้กับใครใช้กับธุรกิจอะไรใครใช้ได้บ้างก็เลยให้คำแนะนำไปว่าลองไปคิดดีๆว่าข้อจำกัดของเราเนี่ยที่มีอยู่ทางท่านทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราไปเพิ่มเติมอะไรได้และเอาไปใช้งานประมาณไหนได้แล้วตรงนั้นเนี่ยตลาดจะขึ้นมาเองแล้วเขาจะรู้ได้เองว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่จะไปใช้ครับเหมือนดร.พูดในทํานองว่าต้องการหาคุณสมบัติที่ผู้ใช้งานต้องการจริงๆซึ่งมันน่าจะตอบสนองต่อยูเซอร์มากกว่าตัวเราคือตอนนี้มันเหมือนว่าต้องการตอบสนองตัวเราในทีมคือมันตอบสนองคนในทีมมากกว่ายูเซอร์แล้วก็จะต่อด้วยการตลาดได้เลยเราจะต่อไปกลุ่มแม่บ้านหรือว่าเพราะว่าถ้าได้ยูเซอร์เคสแล้วมันก็จะมียูเซอร์มีอะไรพวกนี้มันจะออกมาเองใช่ถ้าเราได้ยูเซอร์จริงๆและแน่นอนนะครับ2นวัตกรรมที่จะมาแบทเทิลกันในรอบนี้นะครับก็คือ The Lost Guy Identify System นะครับพบกับวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนนั่นเองนะครับได้รู้จักกับพวกเขาไปแล้วนะครับไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับเชิญเลยมาแล้วครับโอ้โหวันนี้กำลังใจมาแบบเต็มที่นะครับแถมมีป้ายมาด้วยมีป้ายมาเชียร์ด้วยนะครับส่วนเชื่อว่าอีกหนึ่งนวัตกรรมก็มาพร้อมกับเสียงเชียร์นะครับที่ไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับตอนนี้ครับจับฉลากมาเรียบร้อยแล้วนะครับและนวัตกรรมที่จะออกมารับคำถามจากกรรมการของเราก่อนนะครับก็คือ The Lost Guy Identify System ครับเชิญเลยสวัสดีครับ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 เชิญเลยครับเอาเลยครับคู่ที่แล้วฟัดกันหนัว
นะครับคู่นี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะถามก่อนดีกว่าว่ามีการเตรียมพร้อมมาขนาดไหนสำหรับการมารับคำถามจากกรรมการของเราทั้ง5ท่านครับเตรียมมาเกินร้อยเหมือนกันเกินร้อยมีการซ้อมไหมมีการซ้อมถามกันเองไหมมีใครแบบแกล้งทำเป็นดร.ยุทธหรือว่าแกล้งทำเป็นดร.สันอะไรอย่างนี้ฮะมีไหมฮะก็เดาๆคำถามเดาๆคำถามดูนะฮะคิดว่าแนวนี้น่าจะมาแนวไหนนะฮะแต่คงคาดไม่ถึงแน่นอนว่าเป็นพี่เป๊กของเราเอาละแนวไม่ถูกแน่นอนแนวไม่ถูกแน่นอนนะครับอ่ะมาดูดีกว่าครับคำถามข้อแรกนี้นะครับเราอยากจะได้รับคำถามจากกรรมการท่านไหนครับดร.ยุทธครับดร.ยุทธเลยนะครับเอาละครับมาเชิญครับดร.ยุทธครับครับก็เป็นคำถามวอร์มอัพก่อนแล้วกันนะครับคนแรกจริงๆแล้วเนี่ยระบบตัวนี้เราทำงานคนเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปเทียบกับฐานข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบหน้าตาเราจะไปคอนวินหรือว่าให้หน่วยงานต่างๆที่มีฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกรมตำรวจเองหรือว่าใครที่มีฐานข้อมูลใบหน้าเนี่ยมาร่วมโครงการกับเราหรือมาแชร์ฐานข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนเขาก็เก็บเป็นความลับนะเราจะมีวิธีการยังไงครับเชิญนะฮะเอาละครับเวลา1นาทีนะฮะเอาละครับมีการปรึกษากันก่อนเล็กน้อยนะฮะโอ้โหนี่ก็พกชาร์จมาเหมือนกันครับโอ้เอาละตอนนี้ถึงเวลาต้องตอบแล้วนะครับ1นาทีนะครับถ้าอยากจะใช้เวลาเพิ่มเติมพิเศษนะครับก่อนหมดเวลาให้รีบบอกแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว1นาทีเชิญครับโอเคครับนึกถึงระบบเราก่อนนะครับก็คือบทของเรานะครับเราจะเปลี่ยนจากเดิมที่เราใช้กับคนธรรมดานะครับเราจะเป้าหมายของเราจะไปใช้กับหน่วยงานต่างๆของเรานะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายของเราเลยดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตามหาบุคคลสูญหายนะครับซึ่งเราลองไล่ๆมาดูว่าก็จะมีมูลนิธิต่างๆนะครับหรือว่าตำรวจเองหรือว่ากรมพัฒนาสังคมนะครับอะไรพวกนี้ซึ่งการที่เราจะไปให้เขาช่วยเนี่ยเขาก็ต้องช่วยเราอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับในเรื่องของฐานข้อมูลครับก็คือแนวคิดของเราคือเราจะรวบรวมฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานต่างๆในเมื่ออุปกรณ์ของเราเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่นะครับเราต้องดึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่มาเพื่อใช้นะครับอย่างเช่นกรมตำรวจกับฐานข้อมูลของกรมตำรวจกับของมูลนิธิกระจกเงาไม่เหมือนกันนะครับฐานข้อมูลต่างกันดังนั้นเราจึงต้องรวมกันมาเพื่อใช้ในนวัตกรรมเราครับ คือรวมเป็นอันเดียวกันเพื่อใช้งานสิ่งหมดเวลาครับ ก็ยังกักไว้อยู่นะ เวลาพิเศษเนี่ยยังไม่ยอมใช้นะนะไม่แน่อาจจะมีความจำเป็นในรอบต่อไปก็ได้นะครับแต่วันนี้คงไม่ต้องห่วงอะไรมั้งเพราะว่ากองเชียร์มากันเพียบเลยนะครับเอาละครับข้อแรกผ่านไปนะครับจากดร.ยุทธนเองครับตอนนี้เชิญประจำที่ครับมาถึงคำถามนะฮะของดร.ยุทธนะครับให้กับอีกหนึ่งนวัตกรรมครับเชิญเลยดีกว่านะครับวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนครับมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับถามคล้ายๆกันเลยก็คือมีการเตรียมพร้อมมาขนาดไหนสำหรับรอบนี้ก็เราก็ลองจินตนาการตั้งสมมติฐานของคำถามของกรรมการด้วยครับครับผมว่ากรรมการจะมาถามในด้านแนวไหนมากที่สุดแล้วก็เตรียมพร้อมจุดอ่อนของเราจุดอ่อนของเรามีอะไรมากที่สุดโอ้โหนี่มีการค้นหาจุดอ่อนของตัวเองด้วยเพื่อเตรียมตัวที่จะรับมือกับคำถามของกรรมการของเราครับผมเอาเลยครับต้องมาดูครับว่าเตรียมมาดีแค่ไหนแล้วก็ถูกจุดหรือไม่นะครับเอาใจช่วยนะครับคำถามแรกนี้นะครับจากดร.ยุทธครับเชิญครับครับอุปกรณ์ที่เป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของแรงเสียดทานนะครับการที่กังหันเนี่ยเป็นแนวตั้งเวลามีฝุ่นมีฝนมีทุกอย่างเนี่ยมันรับลงมาสิ่งสกปรกเนี่ยในแนวตรงเลยโอกาสที่จะสร้างแรงเสียดทานของกังหันเราเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเรามีวิธีการป้องกันในเรื่องของแรงเสียดทานเนี่ยอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเยอะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาตัวอุปกรณ์แนวตั้งเนี่ยครับทำยังไงครับเอาละครับพร้อมนะครับ okay, 1นาทีนะฮะถ้าอยากเพิ่มเติมเวลาบอกก่อนหมดเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามครับก็คืออุปกรณ์ของเราทำมาจากสแตนเลสใช่ไหมครับก็ซึ่งมีความแข็งแรงทนอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่จะมาเกาะเพิ่มเติมอาทิเช่นฝุ่นที่จะเพิ่มแรงเสียดทานใช่ไหมคือแรงเสียดทานนี่จะเพิ่มได้ยากเพราะว่ามันเป็นกลไกของระบบเพราะแรงเสียดทานที่มีอยู่ก็จะมีแค่ตัวเจ้าตัวเจเนเรเตอร์เท่านั้นฮะที่เหลือเป็นกลไกระบบการหมุนส่วนที่เหลือผมจะเป็นคิดในระบบของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นฝุ่นมาเกาะก็น่าจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นแต่ปริมาณที่ไม่มากนักส่วนตัวไอพันนี้ก็จะมีความสลบนิดอยู่แล้วครับเพื่อไล่น้ำไล่ฝนออกไปสักประมาณหนึ่งครับมีเพิ่มเติมครับผมแค่นี้ครับแค่นี้เลยนะครับโอเคครับโอ้โห
มาแบบกระชับฉับไวนะฮะไม่ได้แบบต้องลากยาวอะไรนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ตอบครบถ้วนตามที่ตัวเองได้เตรียมมานะครับไม่รู้ว่าถี่ถ้วนพอนะสำหรับดร.ยุทธหรือไม่นะครับแต่เป็นกำลังใจให้แล้วกันครับแต่ตอนนี้นะครับมาถึงโอกาสของเราที่จะเลือกคำถามแล้วครับว่าอยากจะได้คำถามจากใครครับตอนนี้เหลือ4ท่านครับคุณธงชัยนะครับดร.สันนะครับอาจารย์บุริมนะครับแล้วก็คุณเป๊กเปรมนัสครับดร.สันครับดร.สันนะครับโอเคครับมาคำถามจากดร.สันครับคือคราวที่พรีเซนต์คราวที่แล้วเนี่ยบอกไอ้เครื่องมือนี้จะใช้ในชนบทถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็อาจารย์ก็เห็นด้วยว่าไปเก็บวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้จากเครื่องซักผ้ามาใช้ซึ่งอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับแต่ว่าพออาจารย์กลับมาดูว่าไอ้เครื่องตรงนี้มันใช้ในชนบทเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงไหมครับว่าไอ้ชนบทเนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือตรงนี้ที่จะไปเก็บอุปกรณ์เก่าจากเครื่องซักผ้ามันจะมีโอกาสที่จะหาไม่ได้แล้วชนบทจะทำยังไงครับเอาละครับอันนี้พูดถึงวัตถุดิบหรือว่าของที่จะเอามาทำเป็นอุปกรณ์นี้แหละจะไปหามาจากไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเยอะขนาดนั้นจริงหรือไม่นะครับโอเคครับพร้อมครับพร้อมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับโอเคครับผมสำหรับคำถามครับก็อย่างแรกครับคือถ้าเราจะทำให้ชนบทใช่ไหมฮะอันแรกเราต้องไปสูตรการให้เขาก่อนซึ่งเราจะทำการติดต่อคอนแทคกับทีมช่างเพราะว่าทีมช่างอ่ะจะทำการรับเรื่องที่จะซ่อมเครื่องซักผ้าโดยตรงถ้าเรามีการคอนแทคกับทีมช่างที่ดีเราก็จะรู้ข้อมูลของเครื่องซักผ้าที่เสียหายไปแล้วก็จะคอนแทคเพิ่มเติมก็คือร้านขายของเก่าซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องจะมีเครื่องซักผ้าโลเก่าขายทิ้งออกมาซึ่งเราจะสองตัวนี้ครับมาเป็นแหล่งรวบรวมนั้นอยู่ที่เราและซึ่งเราจะเป็นตัวกระจายเมื่อชุมชนนั้นต้องการครับก็แค่นี้แหละครับครับผมไม่เสริมนะฮะโอเคครับโอเคผมต้องมองลูกทีมคนอื่นด้วยมีใครอยากจะก้าวขึ้นมาเสริมอะไรหรือไม่นะครับแต่สำหรับนวัตกรรมนี้เขามาแบบกระชับฉับไวมากๆเลยนะครับครบถ้วนตามที่ดร.สันต้องการหรือไม่ต้องมารอดูนะครับกับผลการตัดสินนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้ผ่านไปสำหรับหนึ่งคำถามนี้เชิญประจำที่ก่อนนะครับเอาละครับเอาละครับไม่รู้ว่าที่ได้จินตนาการเตรียมตัวมานะครับคำถามนี้ได้คิดไหมว่าดร.สันเนี่ยจะถามเรานะครับเชิญครับดร.สันครับคือเครื่องมือนี้เนี่ยถ้าสมมติเราดูจากหนังนะครับเราจะเห็นว่ามันคลับคล้ายคลับคลาหรือว่าเหมือนกันในเรื่องของการหาคนที่สูญหายไปครับผมเช่นอย่างในหนัง CSI เงี้ยเขาจะเอาหน้ามาทาบแล้วก็จะบอกว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นนะครับโอเคนะครับว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ยังไงก็คือว่าคนปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีโครงหน้าเดิมอยู่แล้วในบางอาชีพนะครับเช่นมีการทำศัลยกรรมเปลี่ยนกระดูกเปลี่ยนคางเพิ่มคางเพิ่มจมูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่ภาพที่มันมีอยู่เดิมในแฟ้มประวัติเนี่ยมันจะคนละเรื่องการไก่ที่หน้าเขาไปเปลี่ยนอาจารย์ก็เลยอยากจะถามว่ามันมีแนวทางพัฒนาหรือข้อแก้ไขในจุดนี้ไหมครับสำหรับกลุ่มนี้ครับเอาละครับโอ้โหพร้อมไหมฮะเอาละครับโอ้โหแม่หยิบมาแล้วครับชาร์ตของพวกเขานะฮะตอนนี้ต้องตอบแล้วนะครับค่ะ1นาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับค่ะสำหรับในประเด็นของการศัลยกรรมนะคะก็คือบุคคลสูญหายกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปใช้ในการตามหาบุคคลสูญหายก็คือจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เวลาภาพถ่ายที่ได้มาจากญาติที่เอามาให้จับกับทางตำรวจนะคะก็คือจะเป็นภาพถ่ายที่ค่อนข้างเป็นปัจจุบันมากที่สุดดังนั้นเรื่องการทำศัลยกรรมคนที่สูญหายออกไปจากบ้านเนี่ยเขาคงไม่ออกไปทำศัลยกรรมข้างนอกอะค่ะซึ่งตัวเนี้ยจะสามารถตอบโจทย์ได้ว่าถ้าเกิดกลุ่มคนที่เราไปใช้เนี่ยเขาหายออกไปอาจจะถูกลักพาตัวหรือว่าลงลืมเดินออกไปจากบ้านเนี่ยค่ะก็คือจะไม่มีการประเด็นที่ว่าเขาจะไปทำศัลยกรรมมาค่ะก็ในความเป็นจริงนะครับก็คือทางตำรวจนะครับใช้อันนี้จะใช้เป็นแค่เครื่องมืออย่างนึงแค่นั้นนะครับส่วนที่เหลือในการสืบสวนสอบสวนเป็นเทคนิคในการสืบสวนนะครับในการหาข้อมูลหาเบาะแสจากคนที่หายไปครับเราเป็นแค่เครื่องมือชิ้นเดียวเท่านั้นครับแค่นั้นครบถ้วนครับเอาละครับคำถามข้อนี้จากดร.สันนะครับเหมือนเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งในเบื้องต้นนะฮะที่เจ้าหน้าที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการสัญญกรรมนี่ก็คือคิดว่าน่าจะยากอยู่แต่ก็ไม่แน่นะ เอาละครับตอนนี้คำถามจากดร.สันครบถ้วนเรียบร้อยนะครับผ่านไปสองท่านด้วยกันนะครับยังเหลืออีก3ท่านครับคุณเป๊กเปรมนัสอาจารย์บุริมนะครับแล้วก็คุณธงชัยนั่นเองครับอยากจะรับคำถามจากกรรมการท่านไหนครับคุณธงชัยค่ะคุณธงชัยนะครับเชิญครับก็ต้องกล่าวชมเชยทางทีมนะครับว่าคิดถึงนวัตกรรมที่เพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อติงที่เรารู้สึกว่าเรามีคำถามว่าจากที่มี presentation ในรอบที่แล้วเนี่ยบอกว่าตัวระบบเนี่ยมันต้องใช้สำหรับการถ่ายหน้าตรงอย่างเดียวเท่านั้นครับซึ่งเวลาพูดถึงหน้าตรงอย่างเดียวเนี่ยเราก็นึกไปถึงว่าตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าที่ที่ต้องมีการถ่ายหน้าตรงโดยเฉพาะแต่ในกรณีที่เราต้องการหาบุคคลสูญหายมันกำลังพูดถึงบุคคลที่อยู่ข้างนอกทั่วไปโอกาสในการที่จะบอกว่าขอถ่ายรูปหน้าตรงเขาเนี่ยคงเป็นเรื่องประหลาดใช่ไหมครับตอนนี้เรามองยังไงว่าจะมีแนวโน้มในการที่จะสามารถให้คนทั่วไปเนี่ยมีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลพวกนี้เข้ามาแล้วมาประมวลผลแล้วก็ใช้ในการตามหาบุคคลได้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันคำถามเสริมเพิ่มขึ้นไปก็คือว่าแล้วคนที่ส่งข้อมูลรูปภาพพวกนี้เข้ามาเนี่ยเขาได้อะไรจากมันโอ้โหเอาละครับคว้าทันทีครับสนับสนุนโดย CP Cisco มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนโดย True Online True Vision Google เหมือนว่าจะเตรียมมานะครับเนี่ยโอ้โหเอาละครับพร้อมนะฮะเอาละครับครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ1นาทีเชิญครับค่ะจากการที่พวกเรานะคะได้เข้าไปพูดคุยกับมูลนิธิกระจกเงาซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามหาบุคคลสูญหายอยู่แล้วนะคะแล้วก็พบว่าเขาก็จะบอกว่าปกติแล้วถ้าเกิดบุคคลทั่วไปคนแบบพลเมืองดีอะค่ะถ่ายรูปเด็กมาจะเป็นดังรูปนี้นะคะก็คือจะเป็นรูปเด็กก้มหน้าเด็กหลบๆแล้วก็ถ้าเกิดพลเมืองดีเหล่านี้เขาเข้าไปขอถ่ายเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับเขาได้ค่ะซึ่งเราก็เลยเปลี่ยนประเด็นมาที่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิหรือว่าสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนะคะถ่ายรูปก็จะได้เป็นรูปไปหน้าตรงเพราะว่าเขามีบทบาทหน้าที่ในการตามหาบุคคลอยู่แล้วอะค่ะเช่นถ้าเกิดมีคนพาเด็กหลงไปหาตำรวจนี้ตำรวจก็จะถ่ายรูปหน้าตรงของเด็กคนนั้นได้จากนั้นก็จะไปประมวลผลในเซิร์ฟเวอร์ของเราค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือจะช่วยในการตามหาบุคคลสูญหายทำให้เขาเนี่ยกลับสู่ครอบครัวของเขาได้ค่ะจริงๆนะครับก็คือในความเป็นจริงนะครับคือคนที่เขาเจอคนหายครับเขาจะพาไปส่งสถานีตำรวจแล้วส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเราไปเจอหมดเวลาครับก็ยังไม่ใช้นะเนี่ยโอ้เมื่อกี้ก็หันไปดูแบบใช่ไหมนะครับโอ้โหแต่ว่าข้อมูลนะฮะจากเพื่อนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะก็ดูช่วยกันเสริมแบบเต็มที่นะครับแต่ครบถ้วนหรือไม่นะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับนะเอาละครับตอนนี้เชิญประจำที่ก่อนเลยนะครับมีโอกาสได้เห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาตอบไปแล้วรับคำถามมาแล้วนะครับต้องมาดูว่าเอ๊ะเราจะปรับใช้อะไรยังไงได้บ้างนะครับคำถามจากคุณธงชัยเชิญครับครับในแง่ของทีมนี้เนี่ยก็มีคำถามนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนชื้นนะครับส่วนใหญ่ที่เรามีเนี่ยมันไม่ใช่สายลมแต่มันเป็นแสงแดดนะครับฉะนั้นจะเห็นค่อนข้างบ่อยที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ในแง่ของโซลาร์เซลล์เก็บสำรองไฟเพื่อใช้กับงานส่องสว่างขนาดเล็กนะครับตัวนี้นี่เนี่ยเข้าใจว่าในรอบที่มีการพรีเซนต์เนี่ยบอกว่ามีความสามารถในการที่จะไปทดแทนพลังงานหลักได้เลยนะครับตอนนี้ความเป็นไปได้ในการทดแทนพลังงานหลักเรากำลังพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีresearch มี paper หรือมีข้ออะไรที่เนื่องจากว่าคนที่ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้เขาคงจะต้องเห็นชัดเจนว่ามันสามารถไปใช้งานอะไรได้จริงๆและอันไหนมันเหมาะอันไหนไม่เหมาะถ้ามันทำได้แค่ส่องสว่างอย่างเดียวทำไมเราไม่ใช้เทคโนโลยีแบบเก่าซึ่งอาจจะคุ้มทุนกว่าโอ้โหเอาละครับโอเคนะฮะพร้อมตอบเลยฮะโอเคครับออกมาด้วยโอเคพร้อมตอบนะฮะโอเคขอปรึกษาแป๊บนึงครับครับโอเคครับพร้อมนะครับพร้อมมากหนึ่งนาทีนะฮะเชิญครับโอเคครับพร้อมมากครับก็คือข้อมูลลมนะครับเราได้ทำงานร่วมกับกรมอุตุด้วยนะครับก็คือเราจะมีข้อมูลลมในระดับนึงซึ่งข้อมูลลมนี้เราจะไปศึกษาต่อว่าตำแหน่งไหนที่จะเหมาะที่สำหรับใช้งานตลอด24ชั่วโมงซึ่งเราตั้งเป้าสำหรับเจเนเรเตอร์นะครับเราตั้งเป้าไว้ที่350วัตต์ซึ่ง350วัตต์นี้สามารถใช้ได้กับพัดลมขนาด16นิ้ว50วัตต์แล้วก็หลอดทีวี LCD ขนาดจอ32นิ้ว1เครื่องขนาด150วัตต์แล้วก็หลอดไฟอีก68วัตต์ขนาดทั้งหมด6หลอดซึ่งมันก็เป็นปริมาณที่
1บ้านก็ต้องน่าจะใช้กันเกือบทั้งหมดเลยซึ่งถ้าบ้านหนึ่งใช้ได้ขนาดนี้แล้วถ้าเราขายทั่วประเทศสมมติ10%สมมติถ้ามี10 ล้าน 10สักล้านครัวเรือนใช่ไหมครับเราขอขายแค่ 10% ของทั้งหมดซึ่งก็เป็นมหาศาลกันนะครับ15 วินาทีครับต่อบ้านหลังนึงซึ่งถ้าเราใช้กันเยอะๆทั่วทั้งประเทศมันก็จะสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ก็มหาศาลเลยทีเดียวโอเคขอบคุณสำหรับคำถามครับเอาละครับใช้เวลาไม่หมดด้วยนะถือว่าหมดแบบตอบก่อนที่เวลาจะหมดเลยนะฮะโอ้โหดูเพื่อนร่วมทีมก็ลุ้นแทนเหมือนกันนะหันแบบชำเลืองมองตลอดเวลาจะตอบอะไรตอบอะไรอ่ะคราวนี้ถึงตาของเราแล้วนะครับว่าจะเลือกคำถามจากใครเมื่อกี้คำถามเพิ่งจบไปจากคุณธงชัยนะครับยังเหลืออีก2ท่านด้วยกันนะครับอยากได้คำถามจากใครครับจำบุรินนี่ครับผมใครครับอาจารย์บุริมครับอ๋อเอาละครับอาจารย์บุริมครับเชิญครับครับก็เมืองไทยมี17ล้านครัวเรือนโดยประมาณเนาะเยอะมากเลยแต่ถ้ามี3ตัวเลือกให้เลือกในกลุ่มเป้าหมายที่จะเลือกเนี่ยจะเลือกกลุ่มเป้าหมายไหนก่อนและเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นคำถามนั่นคือ1ตึกสูงในเมือง2หมู่บ้านจัดสรรในเมืองแล้ว3หมู่บ้านจัดสรรในต่างจังหวัดจะเลือกที่ไหนก่อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกและเพราะอะไรฮะเอาละครับนี่พูดถึงทาร์เก็ตเลยนะฮะว่าจะเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนมีข้อจำกัดไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของไอตัวมอเตอร์มือสองเนี่ยครับผมอันนี้เราไม่ได้พูดถึงข้อจำกัดนั้นนะครับเอาแค่เลือกทาร์เก็ตก่อนดีกว่าว่าจะเลือกอันไหนนะครับและเพราะอะไรครับและเพราะอะไรด้วยนะครับแปดปอนด์ครับพร้อมนะครับหนึ่งนาทีครับอาจารย์บุริมรออยู่ครับเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามครับก็อันดับแรกนะครับเราจะไปเลือกใช้ที่ชนบทครับก็คือชนบทนี้มันอย่างน้อยก็คือมันไม่มีตึกบังตึกรบกวนซึ่งหมู่บ้านถ้าเราสามารถใช้กับหมู่บ้านหนึ่งได้มันจะทำให้การตลาดของเรามองเห็นชัดขึ้นเพราะโอเคครับพอเรามองตัวนี้เสร็จหมู่บ้านก็เป็นปัจจัยหนึ่งใช่ไหมฮะต่อไปเราจะไปให้กับตึกสูงเพราะว่าตึกสูงเนี่ยลมแรงลมดีมากเพราะที่สูงโอเคครับที่สูงมันอยู่ที่สูงแล้วมันไม่มีอะไรรบกวนแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเราให้หมู่บ้านจัดสรรในเมืองเป็นอันดับสุดท้ายก็คือเนื่องจากว่ามันมีตึกสูงรบกวนตึกสูงรบกวนมันซึ่งทำให้ลมที่มาเนี่ยอาจจะคงที่หรือไม่คงที่เพราะว่ามีตึกบังอยู่ซึ่งเราจะจำหมู่บ้านจัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายเลยครับขอบคุณครับครับผมเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่สามารถตอบทุกอย่างได้รวบรัดแล้วก็กระชับฉับไวมากเลยนะครับข้อมูลนะฮะไวเที่ยงแท้แต่ไม่รู้ว่าครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่นะครับเอาละครับตอนนี้ประจำที่ก่อนดีกว่านะครับเชิญครับมารับคำถามนะฮะจากอาจารย์บุริมหน่อยดีกว่านะครับครับก็เป็นคำถามทำนองเดียวกันนะฮะในแง่ของการทำตลาดแต่ไม่มองที่กลุ่มเป้าหมายเรามองว่าเพราะว่าเนื่องจากกำลังจะทำอะไรบางอย่างให้สังคมช่วยให้สังคมดีขึ้นนะครับคำถามคือวิธีคิดในการระดมทุนเพื่อจะได้เงินมาเพื่อจะทำสิ่งเหล่านี้ต่อเนี่ยวางแผนไว้ว่าอย่างไรบ้างจะระดมทุนได้อย่างไรแล้วมันจะเป็นเครือข่ายที่สามารถทำให้นี่มันคงอยู่เรียกว่ายั่งยืนได้อย่างไรอ่ะเอาละครับโอ้โหแม่ดูเหมือนว่าจะเตรียมมาจริงๆนะครับเนี่ยกองเชียร์ก็เออดูเหมือนจะดีใจแบบว่าโอ้ยเขาเตรียมมาเอาละครับเตรียมมาแต่ไม่รู้จะครบถ้วนหรือไม่นะครับพร้อมไหมครับอย่าลืมนะครับว่ามีเวลาพิเศษรออยู่นะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะฮะครับครับผมอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอเคครับว่าที่ผมคิดไว้ก็คือเราจะตั้งเป็นบริษัทซึ่งบริษัทเนี้ยจะเป็นในลักษณะSocial Enterprise หรือว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมโดยบริษัทเราจะบริการระบบในการตามหาบุคคลสูญหายซึ่งจะรวมทุกหน่วยงานที่เขาจำเป็นต้องใช้ครับอย่างเช่นมูลนิธิกระจกเงากรมตำรวจหรือกรมพัฒนาสังคมหรือว่าป.เด็กตึงอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งเราจะซัพพอร์ตของเขาโดยที่ว่าเราจะไปขอสปอนเซอร์จากบริษัทรายใหญ่นะครับซึ่งบริษัทรายใหญ่จากหลายๆบริษัทเนี่ยครับเขาอยากเขาจะได้อะไรตอบแทนเขาจะได้ CSR ขององค์กรนะครับที่เรามองเอาไว้ซึ่งเงินทุนก้อนใหญ่เนี่ยจะเป็น5วินาทีครับขอต่อเวลาต่อเวลาครับเงินทุนก้อนใหญ่จะเป็นเงินทุนหลักแล้วแต่ว่าสำหรับหน่วยงานนี้เราก็เก็บบริการใช้บริการเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเก็บแต่เพียงน้อยโดยเฉลี่ยต้นทุนเราประมาณ1,500,000 บาทต่อปีนะครับซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าเงินงบประมาณที่เราอยากได้จากสปอนเซอร์คือ2 ล้านซึ่งจะรวมๆจากหลายบริษัทและ
เงินจากมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยอีกหน่วยงานละ 100,000 บาทก็คือจะรวมมาทั้งหมด 2.4 ซึ่งเห็นว่ามันจะได้กำไรถูกไหมครับได้กำไรประมาณ 900,000 บาทซึ่งกำไรเนี้ยเราจะไปต่อยอดก็คือ 50% เราจะไปเป็นงบวิจัยพัฒนาต่อส่วนอีก 50% เราจะเป็นกองทุนที่นำไปซัพพอร์ตมูลนิธิพวกนี้กับอีกทอดนึงนะครับ15วินาทีครับโอเคเพราะว่าที่เรามองไว้คือในการตามหาบุคคลสูญหายเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สำคัญครับขอบคุณครับโอ้โหเอาละครับนวัตกรรมนี้นะครับตัดสินใจเลยนะครับว่าจะต้องใช้เวลาพิเศษในการตอบคำถามข้อนี้นั่นเองนะครับแหมโอ้ดูถอนหายใจเออเอาละครับตอนนี้มาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับไม่ต้องสงสัยแล้วครับว่าจะเป็นคำถามจากใครก็คือจากคุณเป๊กเปรมนัทนั่นเองครับคำถามสุดท้ายเป็นคำถามเด็กๆครับเพราะเมื่อกี้ที่ได้คุยกับดร.สันเนี่ยก็บอกว่าถ้าคนออกจากบ้านไปเขาไม่น่าไปทำศัลยกรรมหรอกแต่ว่าถ้าเป็นหน้าเด็กที่หายตัวไปสมมติว่าหายไป3ขวบแล้วหายไปมาเจออีกที6ขวบหรือ7ขวบคงหน้าเขาต้องเปลี่ยนอยู่แล้วฉะนั้นรูปแบบนี้จัดการยังไงเพราะว่าฐานข้อมูลของเราเนี่ยเราไม่สามารถอาจทราบได้ว่าคนในอนาคตน่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนและเป็นเขาอ่ะเอาละครับพร้อมไหมครับแคร์โอเคนะครับพร้อมนะครับ1นาทีครับเชิญครับค่ะก็คือใบหน้าเด็กที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือเด็กเมื่อผ่านเวลาผ่านไปใบหน้าก็ย่อมเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งในตัวโปรแกรมของเราก็คือจะมีการพัฒนาให้มีการซิมูเลชันหรือการจำลองใบหน้าที่เปลี่ยนไปอะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้การสมมติเด็กหายไปตอน3ขวบตอนนี้เด็กหายไปแล้ว3ปีตอนนี้เด็กอายุ6ขวบใช่ไหมคะ3ขวบกับ6ขวบมันก็จะต่างกันใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันก็จะใช้วิธีเอารูปพ่อแม่พี่น้องเอามาสเก็ตออกมาเพื่อจำลองหน้าเด็กในปัจจุบันซึ่งสำหรับตัวโปรแกรมของเรานะคะเราก็จะมีทำการซิมูเลชันว่าเมื่อเวลาผ่านไป1ปี2ปี3ปีใบหน้าหรือโครงร่างของเด็กคนนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรโดยใช้ตัวโปรแกรมโดยใช้เทคนิคของ image processing เข้ามาค่ะซึ่งต่างกับปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะใช้ในการจินตนาการของตัวของคนนะคะแล้วก็สเก็ตภาพนาทีครับก็คือซึ่งในส่วนของการแสดงผลเอาท์พุตครับเราอาจเนื่องจากเกิดจากการซิมูเลชันเราอาจจะไม่ได้แสดงผลออกมาว่าแมชหรือไม่แมชเลยทีเราอาจจะขึ้นเป็นหลายๆรูปภาพใน1หน้าครับก็คือมีสัก10รูปแล้วให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกรูปไหนมากกว่าครับหมดเวลาครับกองเชียร์ก็กำลังลุ้นอยู่เลยนะครับว่าผู้ร่วมทีมอีกหนึ่งท่านเนี่ยเขาจะพูดหรือเปล่านะครับท้ายที่สุดนี่โอ้โหมาคุณเป๊กเนี่ยกำลังตามหาใครอยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นคุณย่าคือตอนนี้หายไป60ปีแล้วก็เลยไม่รู้คุณย่า60ปีเปลี่ยนไปขนาดไหนนึกว่าตามหาแฟนวัยเด็กอะไรอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีนะแฟนวัยเด็กน่าสนใจกันชัดเจนมากเลยเอาละครับคำถามข้อนี้จากคุณเป๊กนะครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเชิญประจำที่ก่อนเลยนะครับเอาละมาถึงข้อนี้แล้วนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าคำถามจากคุณเป๊กนะฮะมีอะไรมาถามเราครับเชิญคุณเป๊กครับรองเท้านี่โดนกังหันลมบาดมาบ้างเป็นดีไซน์ใหม่อ๋อเป็นดีไซน์ใหม่อ๋อก็อาจจะสไตล์ก็อาจจะโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ข่าวมาว่าไอ้กังหันลมหมุนๆเนี่ยมันมาจากพัดลมใช่ไหมจากเครื่องซักผ้าฉะนั้นท่านก็ควรจะเป็นมือ2มาแล้วถ้าผมมาใช้มาซื้อใช้ก็จะเป็นมือ3แล้วมันก็ถือว่าเก่าพอสมควรนะฉะนั้นถ้าเราซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ product ของคุณเนี่ยแล้วคือถ้าใช้ไปปั่นไปปั่นมาน็อตหลุดน็อตหลุดเสียผมจะต้องปีนไปซ่อมเองไหมหรือถ้าอย่างแย่มันหมุนมาปั่นโดนขาผมขาดมันทำยังไงอ่ะฉะนั้นก็ต้องอยากรู้ถึงบริการหลังการขายว่าจะมาซ่อมยังไงถ้าของมันเก่าอ่ะหรือว่าการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โอเคเลยครับแม่เรื่องนี้ครับขอบคุณสำหรับคำตอบครับยังยังใจเย็นสินี่ก็เป็นพันจังหวะเขาโอ้โหพร้อมแล้วครับโอเคครับผม1นาทีนะครับถ้าเกิดอยากจะใช้เวลาพิเศษตอนนี้เลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนก็ยังทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะถ้าเกิดพร้อมเชิญครับครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็คือเครื่องซักผ้าตัวนี้นะครับเราที่เก็บมาได้เราจะนำมาตรวจเช็คแล้วก็นำมาโมใหม่ครับเพราะเครื่องซักผ้ามันเป็นแค่มอเตอร์เราต้องมาทำการโมใหม่เพื่อให้มันเป็นเจเนเรเตอร์ครับผมและเครื่องซักผ้าทั่วไปมันจะเป็นแค่2สายไฟเข้าใช่ไหมฮะแต่เราโมใหม่เป็น6เฟสที่ออกมาก็จะเห็นกันนะครับโอเคครับต่อไปก็คือเรื่องระบบการดูแลหลักการขายซึ่งถ้าทำเราตัวนี้เสร็จเราทางทีมเราจะทำการผลิต
ตัวระบบคอนโทรลเลอร์ตัวระบบคอนโทรลเลอร์นี้ดียังไงก็คือระบบคอนโทรลเลอร์นี้นะครับก็คือจะไปการทำการตรวจเช็คสมมุติว่าเรามีลมเท่านี้เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่านี้ในกรณีกับการสมมติถ้าลมมันมาเท่านี้ล่ะแต่ไฟฟ้าเราผลิตได้น้อยลงแสดงว่าเกิดความเสียหายกับเครื่องหรือเกิดความเสียหายกับส่วนใดส่วนหนึ่งระบบคอนโทรลเลอร์จะคอยเช็คระบบทั้งหมดว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วจะคอนแทคกับทีมช่างรวมถึงการคอนแทคทั้งหมดบนสมาร์ทโฟนด้วยครับ15วินาทีครับถ้าระบบคอนโทรลเลอร์นี้ก็จะไปโคกับไปพัดเจเนเรเตอร์รวมไปถึงขั้นตอนการเก็บไฟทั้งหมดครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานด้วยครับผมหมดเวลาพอดีครับเวลาพิเศษก็ไม่ใช้โอเคถูกใจคุณเป๊กหรือไม่นะฮะหรือว่ากรรมการของเราท่านอื่นๆนะครับสามารถเอาข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจได้ด้วยเหมือนกันนะครับคำถามจากกรรมการของเรานะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาถึงคำถามของเจ้าของนวัตกรรมนะครับทั้ง2ทีมดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเชิญนะครับอีกหนึ่งนวัตกรรมเลยดีกว่านะครับ The Lost Sky Identify System ครับเชิญขึ้นมาเลยครับมาเลยนะครับมาดูนะครับว่าแต่ละนวัตกรรมเนี่ยนะครับจะมีคำถามอะไรให้กับฝั่งตรงข้ามบ้างนะครับซึ่งจากการจับฉลากเนี่ยนะครับ The Lost Sky Identify System นะครับจะได้ถามก่อนครับมีอะไรจะถามฝั่งนี้นะครับเชิญครับค่ะซึ่งจากข้อมูลที่ได้มานะคะก็คือปัจจุบันนี้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของทางการไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่4บาทต่อหน่วยค่ะซึ่งคุณคิดว่านวัตกรรมของคุณเนี่ยต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเทียบกับตัวพลังงานชีวมวลหรือว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์อะค่ะอันไหนมันจะคุ้มทุนมากกว่าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะเอาละครับถ้าอยากจะตอบอยากจะต่อเวลานี้เรายังมีโอกาสนั้นอยู่นะครับใช่ครับที่เราจะพูดครับครับผมโอ้ค่ากันชัดเขาละเอียดเขาละเอียดครับผมเอาละครับต้องตอบแล้วนะครับตอบเวลาครับผมเอาละครับโอ้เมื่อกี้มีการพูดกันด้วยนะต่อเวลาได้นะโอ้เอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยนะครับอย่าลืมว่าตอบให้กรรมการเราฟังด้วยนะครับเชิญครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับโอเคมาเรามาดูดีกว่าก็คือสิ่งที่เราคิดไว้ครับก็คือเดือนนึงผลิตได้ประมาณสักในผมคิดเป็นปีครับปีนึงสามารถผลิตได้ประมาณสัก 1,000 ไอ้ 3,150 บาทเราจะขายในราคาที่ประมาณสัก 20,000 บาทนะครับสิ่งที่เราผลิตได้ลงค่าติดตั้งแล้วนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบเจเนเรเตอร์ทั่วไปจากประเทศจีนก็ราคาสัก 50,000 ส่วนของทางฝั่งยุโรปก็จะประมาณราคามาสักหลักแสนขึ้นซึ่งตัวนี้ผลิตในราคาเพียงแค่ประมาณ 20,000 บาทจุดคุ้มทุนของเราจะอยู่ที่ประมาณสัก6ปีซึ่งเปรียบเทียบกับตัวอื่นสำหรับเปรียบเทียบสำหรับตัวเจเนเรเตอร์ด้วยกันแล้วก็คือน่าจะอยู่ในขั้นที่คุ้มกว่านะครับณลมแค่นี้ในประเทศไทยที่เหมาะสมก็ยังคุ้มกว่าอยู่ดีครับเราจะพูดต่อเลยไหมต่อเวลาก็ต่อเวลาครับต่อเวลานะครับต่อเวลาครับโอเคเราจะมาพูดถึง user case เลยครับที่ user case เราจะแบ่งกันเป็น2กรณีหลักๆก็คือกรณี1ภายในบ้านมีกำลังซื้อแค่2ตัวเท่านั้น 1-2 ตัวเพราะราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถ้าครัวเรือนหนึ่งจะจ่ายออกไปซึ่งถ้า1ตัวก็พูดแล้วว่ามันใช้ได้อุปกรณ์หลายๆอย่างรวมไปถึงข้อดีของ user นะครับก็คือเจ้าตัวนี้จะเป็นการกักเก็บสำรองไฟภายในบ้านด้วยก็คือในกรณีที่ไฟฟ้าดับมันก็จะเอาพลังงานสำรองที่มีอยู่ในแบตนำมาใช้ภายในบ้านแล้วกรณีที่2คือกรณีของชุมชนก็คือเราจะมองเป็นรูปแบบของฟาร์มซึ่งชุมชนนี้อาจจะมีกำลังซื้อกว่า1ครัวเรือนก็คือมากกว่า1ตัวขึ้นไปก็ถ้าเรามองเป็นระบบฟาร์มก็คือมันจะมี2กรณีที่ได้ออกมาก็คือเป็นกรณีของการสำรองพลังงานภายในชุมชนเองกับการขายคืนให้การไฟฟ้าซึ่งถ้าทำเป็นฟาร์มนั้นมันจะได้กำลังไฟมหาศาลซึ่งเดี๋ยวนี้การไฟฟ้าก็มีโปรเจกต์ที่จะรับซื้อไฟคืนที่เริ่มปล่อยออกมาเรื่อยๆแล้วครับช่วงหลังๆจากการประมูลของการไฟฟ้าด้วยใช่แค่นี้ครับครับผมโอ้โหเอาละครับมีเวลาเหลืออีกตั้ง15วินาทีครับแต่เชื่อว่าน่าจะครบถ้วนนะฮะตามที่ต้องการแล้วนะครับคราวนี้ครับเมื่อกี้ต่อไปกรรมการเราฟังอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตอบตรงอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมการของเรานะครับคราวนี้มาที่ฝั่งวายุกังหันลมแกนตั้งนะฮะเพื่อชุมชนมากดีกว่านะครับกับคำถามที่จะมอบให้กับฝั่งตรงข้ามครับค่ะคือผลที่ได้จากอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นแค่แพลตฟอร์มก็คือถ่ายแค่หน้าตรงอย่างเดียวค่ะแล้วจะทำยังไงถ้าเกิดเราไม่ได้ความละเอียดด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะค่ะจะแก้ปัญหายังไงคะเพราะว่าอันนี้ที่เห็นมันก็คือจะสามารถเซฟเป็น face recognition ยังไงค่ะครับผมเอาละครับอันนี้คือบอกว่าเขาถ่ายหน้าตรงได้แล้วเรื่องด้านข้างอะไรเงี้ยคุณมีการรับมือแก้ไขตรงจุดนี้อย่างไรบ้างเพราะลูกบางคนก็อาจจะไม่สามารถเก็บหน้าตรงได้หมดทุกคนครับผมในกรณีที่เป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคครับนะฮะเอาละโอเคค่ะพร้อมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว
เชิญครับค่ะซึ่งจากการได้ศึกษามานะคะจากเปเปอร์หลายๆเปเปอร์จากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเองนะคะก็คือพบว่ากระบวนการนี้นะคะจะประมวลผลได้ก็คือเป็นภาพใบหน้าตรงทำไมถึงต้องเป็นภาพใบหน้าตรงเพราะว่าภาพใบหน้าตรงเราจะได้โครงร่างของหน้าค่อนข้างครบทั้งตาคิ้วจมูกปากแล้วก็หน้าผากทุกอย่างอะค่ะค่อนข้างครบแต่ถ้าเกิดเป็นภาพใบหน้าเอียงภาพใบหน้าเอียงเนี่ยจะใช้ได้แต่เอียงได้แบบไม่มากค่ะเอียงได้หมายความว่าเอียงแต่ว่าต้องเห็นส่วนประกอบของใบหน้าครบคือตาสองข้างจมูกปากหน้าผากแล้วก็แก้มจะต้องเห็นครบค่ะถึงจะใช้สำหรับกระบวนการนี้ได้เพราะว่ากระบวนการนี้นอกจากจะใช้เรื่องสีเรื่องมุมภาพแล้วนะคะก็คือ15วินาทีครับจะใช้เรื่องสีเรื่องมุมภาพแล้วนะคะก็คือจะมีส่วนของการตรวจจับตาจมูกแล้วก็ปากทำให้การตอบคำถามนี้นะคะก็คือจะต้องเป็นภาพใบหน้าตรงเพื่อให้ได้ส่วนประกอบของใบหน้าที่ครบถ้วนค่ะหมดเวลาพอดีเลยครับโอ้โหนี่ก็ยังเน้นย้ำอยู่นะครับว่ายังไงถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตรงเนี่ยมันจะมีความชัวร์หรือว่าชัดเจนมากที่สุดนะครับทั้ง2นวัตกรรมนะครับได้ตอบคำถามของคณะกรรมการนะครับแล้วก็คำถามของฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่กรรมการของเราครับจะต้องตัดสินใจแล้วครับว่านวัตกรรมไหนครับที่จะเป็นอีก1นวัตกรรมนะครับที่ได้ก้าวเข้าสู่รอบไฟแนลนั่นเองนะครับหน้าที่นี้ขอมอบให้กับคณะกรรมการครับเชิญครับสนับสนุนโดย CPF นิวเซ่นหัวเว่ยสนับสนุนโดยตราช้าง IBM เอาละครับตอนนี้เราจะได้มาทราบกันแล้วนะครับว่าคะแนนแรกครับจะตกอยู่กับนวัตกรรมใดนะครับขอเริ่มต้นที่ดร.หยุดครับครับก็ต้องขอบอกทั้ง2ทีมนะครับว่าเข้ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะการตัดสินของผมเนี่ยก็คงจะยึดหลักในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับในการที่มาถึงรอบนี้ซึ่งโอกาสมาถึงแล้วดูว่าใครจะใช้โอกาสเนี้ยได้ดีที่สุดนะครับสำหรับLost Sky เนี่ยก็เป็นจริงๆต้องบอกว่าแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีอะไรเองเนี่ยยังพัฒนาต่อยอดได้เยอะสิ่งที่เราเอามาเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าความแม่นยำหรืออะไรมันอยู่ในระดับไหนอย่าหยุดพัฒนานะครับก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับอีกทีมนึงก็จริงๆอยากจะคอมเมนต์ในเรื่องของเวลาที่เราได้เหมือนกันนะครับถึงแม้มันจะเป็น1นาทีแต่อยากให้ใช้1นาทีเนี้ยให้คุ้มค่ายังมีอีกหลายรายละเอียดเลยนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับทั้งในเรื่องของทำยังไงถึงจะลดแรงแล้วมอเตอร์มันทำงานอะไรยังไงซึ่งเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์1นาทีตรงนี้ได้ก็อยากจะให้ใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่านะครับก็เป็นกำลังใจทั้ง2ทีมนะครับผมพร้อมที่จะเลือกแล้วครับพร้อมแล้วนะครับเอาละครับมาดูดีกว่าว่าคะแนนแรกนี้นะครับจะตกอยู่ที่ใครระหว่าง The Lost Sky Identify System นะครับและวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนนะครับคะแนนแรกนี้เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับวันนี้รุนแรงครับวันนี้มีกองเชียร์จากทั้งสองฝั่งมานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหน้าวิงวอนทั้งสองทีมนะครับแต่ต้องเลือกผมขอเลือก Lost Sky ครับ Lost Sky ครับ Identify System นะครับคว้าไปแล้ว1คะแนนจากดร.ยุทธนั่นเองนะครับแต่สำหรับวายุกังหันลมแกนตั้งนะครับใจเย็นนะครับยังเหลืออีก4ท่านด้วยกันนะครับที่ยังไม่ได้ออกคะแนนนะครับท่านต่อไปมาดูดีกว่าครับว่าจะมอบคะแนนที่2นี้นะครับให้กับนวัตกรรมไหนนะครับคุณเป๊กเปรมนัสครับครับผมก็ชอบทั้ง2นวัตกรรมนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือทั้งสังคมนะอย่างเงี้ยตามหาคนหายซึ่งแบบมันเป็นจุดเล็กๆถ้าเราคิดว่าทางครอบครัวเราคนหายไปสักคนนึงเฮ้ยมันจำเป็นมากสำหรับนวัตกรรมนี้หรือว่าอันนี้ก็ทำเพื่อนวัตกรรมสังคมชุมชนเพื่อโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบทั้ง2นวัตกรรมนะครับแล้วก็ถือว่าทั้ง2นวัตกรรมตั้งใจมากจากการเอาบอร์ดมาจากการคิดเผื่อคำถามมาก่อนแต่ผมก็ต้องเลือกเหมือนกันผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับเอาละครับมาดูดีกว่าว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นนะครับจะมอบคะแนนนี้ให้กับนวัตกรรมไหนครับวายุกังหันลมจะสามารถตีเสมอได้หรือไม่หรือ Lost Sky Identify System นะครับจะทิ้งห่างไปเป็น2คะแนนครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับโอ้โห
ครับคุณเป๊กครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับผมรักเสมอครับก็เลยให้วายุไงครับโอ้โหแม่แค่คำพูดนี่ก็รักเสมอโอ้โหคือมอบคะแนนแบบตีเสมอกันขึ้นมาเลยนะครับวายุจะได้สูสีกันสูสีเลยทีเดียวนะครับคะแนนที่2นี้นะครับเป็นการตีเสมอครับของวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนนั่นเองนะครับตอนนี้เสมอกันแล้วครับ2คะแนนนี้มาดูคะแนนที่3ดีกว่าครับใครจะทิ้งห่างออกไปนะครับสำหรับคะแนนนี้อาจารย์บุริมครับครับขอบคุณทั้ง2ทีมที่เอาเรื่องดีๆมาฝากทุกคนนะครับแล้วก็แนวคิดวิธีคิดเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่มันใหม่ในแง่ของการที่จะทำงานทำอะไรได้นะครับไม่ว่าผมวันนี้ไม่ว่าจะเลือกใครก็ตามเนี่ยนะครับอย่าลืมบอกด้วยว่าซื้อรองเท้าที่ไหนนะฮะ ครับผมทั้งสองฝั่งเลยป่ะครับ ก็คือว่าเรื่องก็คือว่าอยากจะให้ทั้งสองทีมลองถ้ามีโอกาสอีกเนี่ยนะครับก็ลองฟังคำถามอาจารย์เขาดีๆหน่อยนะครับคำถามหลายคำถามไม่ได้ถูกตอบหรือคำถามหลายคำถามไม่ได้ถูกตอบในลักษณะเรื่องของความจำเป็นที่เป็นหลักคิดของผมยกตัวอย่างทีมนี้คำถามแรกไม่ได้ตอบว่าจะคอนวินส์เขายังไงหรือว่าตกลงจะไปเอารูปภาพเข้ามายังจะไปเก็บตังค์เขาอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณจะรูปภาพเขาคราวนี้เขาเตะเก็บตังค์คุณจะทำยังไงอย่างเงี้ยมันต้องมีวิธีประมวลผลหรือทางนี้คำถามของดร.ยุทธอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฝุ่นหรอกเพราะฝุ่นมันเล็กน้อยมากมันอาจจะเป็นเรื่องของสมดุลหรือบอลเบริ่งที่มันหมุนแล้วมันให้ทำยังไงมันถึงจะลดแรงเสียดทานได้มากที่สุดผมว่าเขามองจุดที่เป็นสาระหลักไม่ได้สาระย่อยๆนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจากข้อที่มองเห็นเนี่ยนะครับทั้งคู่ก็ทำเพื่อสังคมทำเพื่อชุมชนนะครับแล้วก็เป็นคำถามลองถามคำถามไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ดูแนวคิดวิธีคิดนะครับก็ทำให้ได้ผลสรุปออกมานะครับว่าผมกำลังจะเลือกนวัตกรรมไหนนะครับ โอ้โหอาจารย์นี่ทำเอาผมลุ้นมากเลยนะครับเนี่ย ผมนึกว่า2นวัตกรรมนี้เขาลุ้นแล้วผมมาลุ้นมากกว่านะครับเอาละครับอาจารย์พร้อมแล้วนะครับสำหรับคะแนนนี้นะครับต้องมาดูครับว่านวัตกรรมไหนนะครับจะทิ้งห่างออกไปนะครับคว้าคะแนนที่2สำหรับตัวเองนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับการกดดันทั้ง2นวัตกรรมเลยนะครับโอ้โหครับอาจารย์ครับเชิญครับผมเลือกวายุกังหันลมครับวายุครับโอ้กลายเป็นว่าตอนนี้ขึ้นมานำแล้วนะครับหลังจากที่โดนนำไปก่อนนะครับด้วย The Lost Sky นั่นเองโอ้โหตอนนี้พลิกกลับขึ้นมานำนะครับต้องมาดูครับว่า The Lost Sky ครับคะแนนต่อไปเนี่ยนะครับจะสามารถตีเสมอได้หรือไม่หรือว่าวายุครับจะทิ้งห่างและปิดเกมครับคะแนนต่อไปนะครับผมต้องขอถามคุณธงชัยครับต้องขอบคุณทั้ง2ทีมนะครับที่วันนี้ได้มาแชร์เรื่องดีๆให้เราฟังกันหลายๆเรื่องที่ทางอาจารย์ทุกๆท่านนะครับรวมถึงคุณเป็กเนี่ยมีกล่าวถึงเนี่ยคงพูดไปหมดแล้วผมอาจจะฝากเป็นส่วนเสริมเข้าไปละกันว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเรามองถึงนวัตกรรมเนี่ยเราจะไปมองถึงว่าเราต้องทำทุกอย่างจาก0ไปถึง100แต่จริงแล้วคำว่านวัตกรรมมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นเราไม่จำเป็นต้องทำ0เราจะเริ่มจาก80 90ให้ถึง100หรือเรามีอยู่ร้อยแล้วทำให้ถึง120ครับการต่อยอดเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยทุกๆทีมเนี่ยนะครับนำเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไปลองอะแดปต์ใช้ดูนะครับมันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เร็วกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้ผลได้รวดเร็วสำหรับสังคมเราแล้วก็ประเทศเราด้วยนะครับข้อมูลต่างๆผมคงได้ครบหมดเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็คงพร้อมที่จะเลือกแล้วครับเอาละครับตอนนี้พร้อมที่จะตัดสินใจแล้วนะครับคะแนนนี้ครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับเอาละครับเชิญครับก็จะเลือกยากมากนะครับจะมีลูกอ้อนจากทีมเชียร์และค่อนข้างเยอะในกรณีนี้ต้องขออนุญาตให้คะแนนนี้กับทีมวายุครับวายุครับโอ้เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้
วายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนนะครับคว้า3คะแนนไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นการันตีพื้นที่นะครับที่จะได้เข้าไปลุ้นกันต่อในรอบไฟนอลเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน The Lost Sky Identify System นะครับตอนนี้มีอยู่1คะแนนแต่กรรมการท่านเดียวของเราที่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกความในใจนะครับว่าเลือกจริงๆถ้าเกิดแบบมาถึงดร.สันเนี่ยนะครับจะเลือกนวัตกรรมไหนครับคือกลุ่ม Lost Sky เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ากลุ่ม Lost Sky เนี่ยทำเพื่อสังคมนะครับแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมตำรวจหรือว่ามูลนิธิกระจกเงาซึ่งอันนี้สำคัญนะครับว่าเวลาที่มีคนหายไปอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้ตามได้แต่ว่าภายใต้ข้อจำกัดบางอย่างเช่นถ้าถามว่าเวลาที่มีการทำสัญญกรรมจะมีการแก้ปัญหายังไงก็ปรากฏว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไปเป็นข้อจำกัดของตัวเองผมถามว่า A เขาก็ตอบว่าต้องเป็น B ไม่ให้ตอบ A ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะงั้นก็เลยทำให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มนี้ไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่นะครับยังมีความเพื่อแคลมสงสัยส่วนในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มตรงข้ามคือกลุ่มวายุเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับเพราะว่าขอบคุณคำถามทุกอันอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างงั้นก็ต้องขอบคุณสำหรับคำตอบครับผมกลุ่มนี้เนี่ยมีเหตุผลทุกอันนะครับแม้ว่ากรรมการบางท่านอาจจะมองว่ากลุ่มนี้เนี่ยยังตอบได้ไม่ถึงทั้งหมดแต่ผมก็ถือว่าเขาตอบได้ครบทุกอันแต่ว่าอาจจะไม่ได้คะแนนเต็มนะครับแต่ถือว่าถ้า100เนี่ยก็ต้องให้80นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติพิจารณาจาก2กลุ่มนี้แล้วนะครับก็กลุ่มนี้ก็อยากได้กลุ่มเน้นก็อยากได้แต่ว่าเหลือกลุ่มเดียวที่ต้องตอบคือตอบได้เลยมั้ยครับได้เลยครับกลุ่มวายุครับวายุครับโอ้โหก็จะกลายเป็นว่าคะแนนค่อนข้างเป็นโอ้โหแบบท่วมท้นนะครับถึง4คะแนนด้วยกันเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากสำหรับทั้ง2นวัตกรรมนะครับที่ก้าวเข้ามาสู่รอบแบทเทิลนี้ได้นะครับยังไงก่อนอื่นเลยครับอยากจะให้กองเชียร์ทุกๆคนนะครับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับปรบมือดังๆนะครับให้กับ The Lost Sky Identify System นะครับเก่งมากนะครับสุดยอดมากแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะต้องมีเพียงแค่นวัตกรรมเดียวเท่านั้นนะครับที่จะคว้าตั๋วนะครับเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบต่อไปนะครับสำหรับตัวแทนนะครับจากไอเดียซีนะครับที่จะเข้าไปลุ้นกันในรอบไฟนอลนะครับขอทวนอีกสักครั้งแล้วกันนะครับมีเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมครับชราสมาร์ทซิสเต็ม SMA Heat Engine นะครับและแน่นอนวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยยินดีด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมตัดสินในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาลุ้นกันต่อนะครับ1,500,000 บาทกับสุดยอดนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามและแน่นอนต้องขอขอบพระคุณนะครับสถานที่ของเราในวันนี้นะครับที่ใช้ในการถ่ายทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยและกลับมาติดตามนะครับการแข่งขันนะครับในรอบสุดท้ายรอบไฟนอลแล้วนะครับเพื่อค้นหาสุดยอดครับนวัตกรรมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วกันพบกับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่นวัตกรรมไหนไอเดียใดคือที่สุดแห่งปีที่จะได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทติดตามได้ในTrue Innovation Award The New Era รอบไฟนอลสัปดาห์หน้าห้ามพลาดขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้างGo Banana Zoo